ถึงแล้วครับนี่เป็นโรงเรียนที่สอนนะครับเชิญครับอันนี้คือแบรนด์ของนักเรียนที่จบไปแล้วครับสวัสดีครับผมกันนะครับแบรนด์ผมก็คือแบรนด์วุฒิกันนะครับผมก็คือหนังเนี่ยจะเป็นหนังที่ทางพิธีเนี่ยเขาได้มีการแนะนำมานะครับผมว่าให้ไปที่ตลาดหนังของเมืองไทยเรานะครับผมแล้วหลังจากนั้นเนี่ยผมก็มาเรียนได้กับพิธีเนี่ยจนจบไปนะครับจนออกมาเป็นคลอดมาเป็นแบรนด์วุฒิกันนี้ครับแล้วผมก่อนอื่นเลยที่ผมเสิร์ชนะครับก็คือหลังจากที่ผมเสิร์ชเนี่ยก็ได้ดูว่าที่นี่เนี่ยมีคอนเซปต์ในการเรียนในการสอนเนี่ยว่าเป็นการให้วิชาชีพกับนักเรียนนะครับไม่ใช่เป็นการสอนว่าเพื่อเอาไปทำเป็นแบรนด์ของตัวโรงเรียนเองหรือว่าเป็นการก๊อปปี้แบรนด์นะครับผมครับก็เลยทำให้ผมเนี่ยกล้าที่จะแสดงความคิดของตัวเองว่าของผมเนี่ยมีแบรนด์อะไรอยู่ในหัวแล้วก็ต้องการจะดีไซน์กระเป๋าแบบไหนเพื่อที่จะมาปรึกษากับทางอาจารย์นะครับผมแล้วทางอาจารย์เนี่ยก็ได้ให้คำปรึกษามาครับจนคลอดมากลายเป็นแบรนด์นี้ก็สวัสดีค่ะชื่อ Apple นะคะก็คือแบรนด์นี้คือแบรนด์ Success เนี่ยนะคะเป็นแบรนด์กระเป๋าผู้หญิงก็จะมีทั้งหนังวัวหนังแกะนะคะมาเรียนกับพิธีที่นี่ก็หลักๆเลยคือมาเรียนแพทเทิร์นแล้วก็ที่ตัดสินใจมาเรียนกับพิธีคือเข้าไปเสิร์ชในเน็ตเหมือนกันแล้วพิธีสอนเรื่องมาร์เก็ตติ้งด้วยการตลาดด้วยอย่างเงี้ยให้คำปรึกษาตั้งแต่เรียนมาก็เรียนมาประมาณปะน่าจะ7เดือนละแล้วก็ปรึกษากันมาตลอดก็ยังคุยกันอยู่ตลอดเวลาถึงจะเรียนจบไปแล้วอย่างเงี้ยค่ะสวัสดีครับผมชื่อโบ๊ทนะครับก็แบรนด์ผมโซนฮันดิคราฟสตูดิโอฮะวัสดุที่ใช้เนี่ยจะเป็นพวกกระเป๋าสารคือผมเคยทำพวกนี้มาก่อนแล้วแต่ว่าก่อนหน้านี้ผมไม่รู้เลยว่าทำกระเป๋ามันทำยังไงผมแค่วาดคร่าวๆแล้วส่งไปให้ผู้ผลิตทำแต่พอมาเรียนกับพิธีเขาก็จะสอนวิธีวาดวิธีขึ้นแบบวิธีทุกอย่างแล้วก็การเริ่มต้นการทำการตลาดแล้วก็หลายอย่างครับได้จากพิธีไปเยอะเลยแล้วก็ทำให้ต่อยอดมาก็เพิ่งมีแสดงผลงานวิชาการบกทอที่เป็นตัวนี้ครับเพิ่งไปแสดงผลงานที่มหาวิทยาลัยศิลปากรมาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วครับอ๋อของผมก็ถ้าเข้า Facebook ครับ www.facebook.com/sonyandicraftSEWN นะฮะโซนแล้วก็ Handicraft ฮะก็เซิร์ชได้เลยแล้วก็ผมขายหลักๆหน้าร้านผมอยู่ที่ตลาดซิคาด้าหัวหินครับหลักๆก็คือ Facebook เหมือนกันนะคะก็เป็นเว็บไซต์ตามนี้นะคะก็คือ Success แล้วก็แบรนด์นะคะ SACZESTBAG ก็คือไปตามได้แล้วก็จะมี Pop-up Store บ้างแล้วแต่โอกาสนี้ค่ะวุฒิการนะครับผมก็สามารถหาได้ที่ Facebook เหมือนกันครับผมสามารถพิมพ์ได้เลยครับก็เป็น facebook/vuthikan นะครับก็จะเจอกระเป๋าใบนี้ครับแรงบันดาลใจก็คือเกิดจากจุดยืนนะครับจุดยืนคืออยากจะเปิดอะไรสักอย่างที่เป็นเกี่ยวกับวิชาชีพครับให้นักเรียนเอาไปให้คนที่เรียนแล้วสามารถเอาไปสร้างเป็นอาชีพได้แล้วมันจะมีความภูมิใจคือถ้านักเรียนประสบความสำเร็จนะครับอันนี้ก็มีอีกแบรนด์นึงที่เป็นกระเป๋าใบไม้ครับอันนี้ก็คือประสบความสำเร็จแบบรวยเละเทะเลยครับอันนี้ก็คือเขาวัสดุคือมาจากใบไม้จริงๆอะครับเอามาทำเป็นกระเป๋าอะครับคืออันนี้เขาได้ยอดสั่งตั้ง1ล้านใบอะครับอันนี้เป็นแบรนด์ของน้องผู้หญิงครับอันนี้ไปออกบูธที่ญี่ปุ่นมาเลยได้ออเดอร์มาครับก็เป็นยี่ห้อโคสอินดีไซน์สามารถไปลองดูในงานที่เนี่ยครับ Big Beach ครับที่วันตั้งแต่วันที่19ถึงวันที่23เนี่ยครับขอฝากแบรนด์น้องเขาไปด้วยครับก็สอนแบบเป็นกันเองเฮฮาครับก็คือใครมาก็สอนมาคนเดียวก็สอนนะครับก็แต่ละคนจะสอนไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่าจะต้องเริ่มจากเบสิกก่อนนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะสอนง่ายครับไม่ใช่อยู่ๆมาแล้วก็ปุ๊บอยากจะทำอย่างนู้นอย่างนี้คืออันนั้นข้ามขั้นตอนเกินไปครับอย่างนั้นคือคงไม่ได้สอนคือถ้าเป็นอย่างนั้นคือหมายถึงว่าเอางานมาแล้วก็มาก๊อปคนอื่นอย่างนี้ไม่ใช่แนวครับมีพาไปแหล่งค้าหนังครับในเมืองไทยจะมีอยู่แค่3ที่ฮะมีเจริญรัตน์เสือป่าคลองเตยครับเนี่ยหนังมันก็จะมีตำหนิไม่เหมือนกันนะครับเวลาเลือกหนังก็ให้ดูดีๆเนี่ยอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นตำหนิรอยพับรอยยับรอยขวดรอยขีดนี่ถือเป็นตำหนิหมดนะครับเนี่ยอย่างนี้คือเป็นตำหนิซึ่งเราก็ไม่ควรจะใช้ครับต่างกันสิ้นเชิงครับคือถ้าเป็นหนังของญี่ปุ่นเนี่ยหนังบางประเภทเนี่ยไม่สามารถทำการฟอกได้ในประเทศอื่นๆเพราะว่าสภาพภูมิอากาศแล้วก็อะไรเงี้ยครับเคยมีโรงงานญี่ปุ่น
ที่ผมรู้จักครับคือจะมาเคยมาจ้างเมืองไทยฟอกครับแต่ว่าไม่สามารถทำได้เพราะเนื่องจากว่าอุณหภูมิแล้วก็สภาพอากาศมันไม่สามารถทำได้ครับใช่เมืองไทยร้อนกว่าครับญี่ปุ่นจะมีทั้งหมด4ฤดูครับเพราะฉะนั้นหนังมันก็จะแตกต่างกันไปแล้วก็การฟอกของญี่ปุ่นเนี่ยจะใช้เวลาประมาณ3เดือนแต่ของเมืองไทยอาจจะใช้เวลาแค่3ชั่วโมงอะไรเงี้ยครับส่วนพวกด้านข้างที่เป็นตำหนิเนี่ยก็ช่างมันเพราะก็ไม่ค่อยได้ใช้อยู่แล้วตรงกลางนี่คือหัวใจหลักในการทำกระเป๋านะครับครับอาจารย์แล้วใบนี้มันเราจะขึ้นแบบยังไงครับอันนี้ก็อันนี้เป็นเกี่ยวกับของเรื่องเกี่ยวกับแพคเกจจิ้งแล้วฮะก็มีการผสมผสานของแพคเกจจิ้งเข้ามาด้วยครับเมนหลักของมันก็จะอยู่ที่เนี่ยฮะอันนี้เป็นก็เป็นหนังแค่แผ่นเดียวครับครับครับแล้วก่อนที่จะเป็นแบบนี้ได้อาจารย์เราต้องทำอะไรก่อนเราก็ต้องทำแพทเทิร์นขึ้นมาก่อนนะครับของแพทเทิร์นนี่คือลงจากกระดาษใช่แล้วก็วาดมาในกระดาษครับแพทเทิร์นหน้าตามันจะเป็นอันนี้อันนี้คือแพทเทิร์นของใบนี้ครับเมนหลักของมันคืออยู่ตรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าตัวนี้ฮะแล้วก็มากางปีกมันครับทำไมต้องเจาะรูแบบนี้ครับอาจารย์สาเหตุที่เราเจาะรูเพราะว่าเนี่ยเดี๋ยวเราจะใส่อันนี้เข้าไปฮะอันนี้คนไทยเขาเรียกว่าเป็นนมหนูครับมีหน้าที่เป็นตัวล็อกถ้าเราไม่อยากใช้ตัวแป๊กเราก็ใช้นมหนูนี้แทนได้ครับตัวล็อกมันแบบมันเยอะไหมครับที่จะใช้ในตลาดตัวล็อกนี่มันจะมีหลายขนาดหลายไซส์หลายแบบหลายสีด้วยครับเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติเราจะหาความต่างเราก็ต้องให้ต่างจากคนอื่นนะครับต้องดูครับอาจารย์แล้วเราสามารถหาซื้อพวกอุปกรณ์ได้ที่ไหนครับอาจารย์แนะนำมาอันนี้เดี๋ยวจะพาไปฮะหลักๆในพวกอักเซสซอรี่อย่างเงี้ยจะมีขายที่เจริญรัตน์นะครับแต่ว่าถ้าหนังเนี่ยหนังที่สวยนี่จะอยู่ที่เสือป่ามากกว่าในเมืองไทยจะมีแหล่งขายอยู่ประมาณ3ที่ครับก็มีคลองเตยนี่คือแหล่งเก่าแก่ที่สุดแล้วก็เสือป่าแล้วก็ถึงจะมาเจริญรัตน์นะครับแต่ละที่มันมีความต่างกันก็คือว่าแต่ละร้านนี่ที่ขายอยู่ในเมืองไทยนี่เป็นร้านขายปลีกเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะต้องมีเงินอยู่ก้อนนึงเนี่ยเพื่อมาลงทุนเพราะฉะนั้นแต่ละร้านเนี่ยเขาก็จะลงทุนประเภทของหนังไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นแนะนำให้ไปทุกที่เลยครับเราควบอย่างได้พวกนี้อาจารย์ถ้าได้เนี่ยอันนี้เป็นการเย็บมือฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็แนะนำให้เป็นได้แว็กอะครับถ้าเป็นได้เทียนเนี่ยพอเวลาเราเย็บไปใช่ป่ะไขเทียนไขมันจะมาติดออกันตรงเนี้ยฮะครับใช่ได้แว็กดีกว่าครับแล้วได้นี่คือเราซื้อที่ไหนก็ได้ได้นี่ก็ต้องเจาะจงได้นี่ก็เป็นได้ของญี่ปุ่นจะดีกว่าครับเพราะว่ามันจะมีไซส์ขนาดไม่เหมือนกันดีกว่า